สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะมาย่างเสื้ออั่วให้เพื่อนชมเนาะเป็นการรีวิวนะครับผมนะง่ายๆเนาะไม่ได้ทำเองนะครับผมนะนี่ครับเพื่อนชมด้วยกันเลยนะครับผมตอนนี้ก็เตรียมจัดผักไว้เลยนะครับผมนะมีพริกกระเทียมนะครับผมนะพริกหนูกระเทียมผักชีไทยเนาะกะหล่ำปีซอยนะครับเบอร์โหระพาแล้วก็ใบชะพูนะครับผมนะทานคู่กันนะครับผมนะย่างมาระดับหนึ่งแล้วนะครับผมนะก็มาย่างให้ร้อนด้วยรองด้วยกระดาษฟอยล์เนาะนะครับผมนะในตัวไส้หัวก็จะใส่เป็นไส้หมูนะครับผมนะจะย่างด้วยจะใส่พริกแกงนะครับผมนะมีเนื้อหมูหนังหมูนะครับผมเนาะแล้วก็ข้าวเนาะใบมะกรูดนะครับผมปรุงรสชาตินะครับพริกเกลือกระเทียมนะครับผมนะแล้วก็ผงชูรสนะครับผมเนาะคลุกข้าวเข้าด้วยกันนะครับอย่าใส่หมูนะครับผมนะแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยสีผสมอาหารนะครับผมเป็นสีส้มเนาะเพื่อใส่ให้ตัวไส้เขามีสีสันนะครับบาสกบนี่นะผมเราดูว่าแล้วมันก็จะแดงมาจากพริกแกงกบในตัวไส้กบนะผมเราในตัวไส้อวดเนาะจะไม่งามไม่สวยเท่าไหร่นะเพราะย่างด้วยเตาแก๊สนะครับผมนะความงามมันคงไม่มีนะครับผมนะใช้ไฟอ่อนกันเลยนะครับผมนะถ้าของเชียงใหม่ก็จะเป็นเส้นยาวเนาะจะลักษณะคือยัดทั้งลำไส้เลยนะครับจัดข้าวทั้งลำไส้แล้วก็เป็นยาวๆแล้วก็ขดเป็นวงกลมนะครับเวลาขายก็จะตัดเป็นท่อนๆเนาะนี่เป็นของภาคเหนือตอนล่างนะจะทำเป็นชิ้นๆนะครับผมถ้าย่างเตาแก๊สนะครับจะผิวจะไม่สวยนะครับผมนะพอเราใช้กระดาษฟอยล์รองเนาะมาทำให้เพื่อนชมนะครับผมนะว่าเตาแก๊สจริงๆก็ทำประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้เนาะThank you.
อมมากเลยนะครับตัวนี้นะครับผมนะเราจะปิดแก๊สนะครับผมนะเรามาเตรียมตัดเสิร์ฟกันเลยนะครับผมนะอร่อยแน่นอนครับผมนะครับทุกท่านครับผมนะซื้อหัวย่างร้อนๆนะผมอร่อยไปเลยนะครับผมนะครับทุกท่านครับผมนะหอมหอมกันเลยนะครับผมเรียบร้อยนะครับเสิร์ฟกับผักสดๆต้อนครับผมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเส้นหัวย่างครับกับผักสดๆน้องครับท่านใดสนใจอยากลองทำทานนะครับเชิญครับผมครับร้อนๆกันเลยครับผมเส้นหัวย่างนะครับมีกระเทียมมีพริกนะครับมีผักชีไทยกระหล่ำปีซอยนะครับผมมีใบชะพลูนะครับแล้วก็ใบโหระพานะครับผมครับทานอร่อยกันเลยนะครับผมครับคลิปนี้นะครับก็ย่างให้เพื่อนจบเนาะเสื้อหัวแล้วเสื้อหัวหมูนะครับผมนะสับๆกันเลยนะครับผมนะถ้าใดสนใจอยากลองทำหรือหาซื้อทานได้เลยนะครับผมพี่น้องทุกคนที่ไทยเนาะก็หาซื้อทำท้องตลาดอาจจะมีขายนะครับทุกจังหวัดเลยนะครับผมนะมีทั้งหมูทั้งไก่นะครับทั้งเนื้อนะครับผมเสื้อหัวนะครับผมนะคลิปนี้ก็จบตรงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ